บันเทิงว้าวสุดตาค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงว้าวสุดตาเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่าแขกรับเชิญของเราสวยมากๆนะคะน้องน้ำตาลพิจักขนานสวัสดีสวัสดีครับน้องตาลว่ารายการเราดูสดใสแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับผมค่ะยินดีมากจะถามเขาหรือยังคะเมื่อแต่มองหน้าถามก่อนเลยครับน้องตาลมีแฟนหรือยังครับโอ้ถามอันนี้เราเล่นเอาเป็นทางการนะพี่ครับแหมถามอย่างนี้เขาจะแบบมีแฟนอะไรช่วงนี้ทำไมคะกับคุณเคนภูมินะคะละครเรื่องล่าสุดนะคะใช่ครับผมเรียกได้ว่าฮอตมากๆเลยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงน้ำตาลฟีดแบ็กล่าสุดดาวเคียงเดือนใช่ไหมฮะใช่ค่ะสำหรับดาวเคียงเดือนนะคะก็ถือว่าฟีดแบ็กดีมากๆเลยค่ะพี่วันดีก็ตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนทักว่าดาริกาแล้วก็เขาก็ชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับน้องเนี่ยติดตามตั้งแต่เรื่องแรกเนี่ยก็โหยเจอเคนเหมือนกันแต่เป็นพี่เคนธีรเดชนะคะจากเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งตอนนั้นก็แบบเป็นยังไงบ้างเรื่องแรกคือเล่นซีนดราม่าเล่นซีนแบบอารมณ์ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะวันแรกก็ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันต้องร้องไห้เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะไกลตัวค่ะบทหนักนะถึงหนักแล้วต่อมาก็หนักเหมือนกันพี่เพราะว่ามาเจอคุณปอทฤษฎีเรือนลิศยาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยเรื่องนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักอีกแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องหนักๆนะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นดราม่าแล้วก็เป็นเรื่องของการแบบปะทะตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องปะทะคารมกับพี่อ๋อมด้วยค่ะก็ยากแล้วถามอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงคือหลายครั้งเนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นกับน้ำตาเสมอเลยว่าคือด้วยความที่ว่าอายุขนาดนี้น้องยังเด็กอยู่เลยนะคะแล้วก็บทบาทการแสดงขนาดนี้แบบเจอทั้งพี่เคนธีรเดชเจอทั้งพี่ปอทฤษฎีแล้วแบบเป็นอารมณ์แบบต้องร้องไห้ตลอดเวลาน้ำตาคือเป็นซีนอารมณ์ตลอดดราม่านะเสียน้องที่เล่นดราม่านะก็ต้องคือตาเนี่ยความจริงแล้วตาเป็นคนร้องไห้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเราจะร้องไห้ได้เราจะต้องอินไปกับตัวละครตัวนั้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะจะต้องแบบรู้สึกเหมือนที่ตัวละครตัวนั้นรู้สึกจริงๆแล้วน้ำตามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะกับบทบาทแต่ละบทบาทที่ตัวเองได้รับก็ก่อนที่จะไปแสดงในวันพรุ่งนี้นะคะคืนนี้ตาลก็ต้องแบบท่องบทใช่ทำกันบ้านแล้วก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของตัวละครแล้วก็ต้องรู้ว่าวันที่เราจะไปเข้าฉากเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องรู้ว่าตัวละครตัวนี้รู้สึกยังไงเพื่อที่เวลาเราไปถึงหน้าฉากแล้วหน้าเซตแล้วพุ่มกับเขาบีบหรือว่าเขาต้องการอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นจะได้รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้เรามาเป็นยังไงใช่ไหมแล้วมีไหมที่แบบว่าเวลาที่เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยทำการแสดงเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบ้านแล้วเหมือนเรามีใช่ไหมมันมีเครียดมันมีนะที่เราเครียดเราไม่หลุดจากตัวละครแล้วทำยังไงใช่ก็ต้องรีแลกซ์ค่ะเคยมีครั้งหนึ่งที่ตาเล่นเล่นกับพี่ปูเป้แล้วเป็นซีนที่ตาจะต้องยิงพี่ปูเป้ค่ะท้ายแล้วเราเหมือนกับแบบคือเราอินไปกับตัวละครมากพี่ปูเป้ก็ต้องอินมากเพราะเขาก็กึ่งๆหลุดโลกไปแล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอคัดปุ๊บต้องกอดกันร้องไห้ต่อไปอีกประมาณแบบใช่เพราะหยุดไม่ได้ค่ะเพราะแบบคือฟิลมันไปแล้วคือมันอินเนอร์มันยังอยู่ใช่ค่ะพี่ก็เคยเป็นนะเรื่องแบบเนี้ยคือเคยถ่ายละครแบบเข้าฉากผมขืนไงแล้วก็ตบกลับไปบ้านผมไม่ตบแฟนเนี่ยเลยอินเนอร์ไม่หลุดนะคะคนนี้ล้อเล่นเดี๋ยวต้องโดนลงข่าวนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามันเป็นการที่แบบว่ามันจิ้นถูกคู่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือกับพี่เคนก็มีครอบครัวแล้วกับพี่ปอก็มีแฟนอยู่แล้วพอมากับน้องเคนภูมิบ้างแล้วหลายคนแบบดูแล้วแบบจิ้นไปแล้วคือบางทีเนี่ยเรายังแบบเฮ้ยเล่นได้ยังไงอ่ะคือมันเหมือนการใช้ชีวิตประจำวันมากๆถ้าใครได้ดูค่ะหลายคนแบบน่ารักก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนที่จะเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราไม่ต้องแบบปรับตัวเข้าหากันมากในเรื่องของความสนิทสนมดังนั้นเวลาเราเล่นอะไรมันก็จะง่ายขึ้นพอมันคุ้นเคยอ่ะเราจะไม่เขินเท่าไหร่ใช่ไหมเราสนิทมันเป็นนักแสดงเวลาที่แบบสมมติถ้าเราต้องเข้าฉากด้วยกันเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยเนี่ยมันก็จะแบบง่ายมากอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่คุ้นเคยเราก็แบบเฮ้ยเราจะยังไงอะไรเงี้ยพี่ไงล่ะพี่เป็นคนอุ๊ยอันนั้นพี่ไม่ต้องใช้ความคุ้นเคยครับเดี๋ยวสักวันนึงค่ะจะวนไปเจอเขาก็ได้อะไรเงี้ยรานี้น้องหน่อยนะคะฝากน้องนิดนึงนะพี่นะเอาไว้น้องนิดนึงนอกจากเรื่องดาวคิงดึงแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรอีกมั้ยฮะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำสายลับ3มิติค่ะโอ้โหกับพี่ปอกับคุณพ่ออีกแล้วไงชอบเล่นกับคนที่เป็นพ่อนะอะไรเงี้ยพระเอกที่เป็นพ่อแล้วอะไรเงี้ยก็ดีค่ะแล้วต่อไปก็เป็นพ่อนะคุณป๊อปจริงเหรอยังไม่พูดถึงเขาก็เลยเห็นบอกว่ามีเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะจะมีเรื่องที่แบบว่าแบบเป็นนางเอกที่คิวฮอตมากคุณผู้ชมก็จะขอได้ใน7 วันแล้วคือน้องเป็นนักแสดงที่ดีมากเพราะว่า
ทุ่มทุกอย่างเนี่ยให้กับการแสดงหมดอย่างตอนนี้มีเรื่องดาวเคียงเดือนใช่ไหมพอหลังดาวเคียงเดือนอ่ะสายลับสามมิติของแม่หนูชลัมพีก็ถ่ายอยู่แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีสะใภ้เจ้าซึ่งเป็นของบอร์ดแคสต์ไทยเทเลวิชั่นเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องสะใภ้เจ้าเพราะมันเป็นฟอร์มยากมากค่ะเพราะบอกว่าเป็นบอร์ดแคสต์เนี่ยก็สะใภ้เจ้านะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมาทำงานร่วมกับที่บ้านอีกครั้งเพราะว่าตาลก็เซ็นกับบอร์ดแคสต์อยู่แล้วค่ะก็สำหรับบทในเรื่องของสะใภ้เจ้านะคะตาลรับบทเป็นสาลินค่ะตัวละครตัวนี้ก็จะมีมิติที่หลากหลายแล้วก็แต่ว่าพื้นฐานเขาก็จะเป็นคนแก่นๆใช่ก็อาจจะคล้ายๆแล้วเปลี่ยนกับเรื่องดาวเคียงเดือนนิดนึงไหมค่ะก็มีหลายๆคนบอกว่าพอเห็นดาริกาเขาก็จะพอจินตนาการถึงไอ้ตัวสาลินนี่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นน้องของเป็นเล่นเป็นน้องสาวใช่ไหมคะใช่เป็นน้องแล้วต้องมีดราม่าอีกไหมฮะต้องมีมีตลอดเนอะแต่เขาเป็นคนที่การแสดงดีมากๆนะแต่ว่าจริงจริงจริงเป็นคนที่อินเนอร์เขาดีมากจริงเวลาที่เราดูเหมือนกับว่าที่เราติดตามคืออย่างตอนไปต่างประเทศเนี่ยก็แอบดูน้องที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่บอกก็ได้ดูบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกมาได้ดูวันที่สองละไม่ได้ดูวันแรกแต่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คิดว่าตาลจะเล่นบทแบบนี้ได้เพราะที่ผ่านมาคือเป็นซีนอารมณ์เลยและที่สำคัญมีหลายคนถามมากว่าทำไมน้ำตาลคิวฮอตขนาดนี้เป็นนักแสดงสังกัดช่องหรือเปล่าปรากฏว่าน้องเนี่ยไม่ได้เซ็นช่องแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขามีมารยาทที่ดีในการเป็นนักแสดงและในการทำงานต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนิสัยดีนักแสดงที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าทำให้ผู้จัดหลายคนรักแล้วก็เอ็นดูอยากให้ฝากอะไรสำหรับคนที่อยากมีฝันแล้วก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยแบบน้ำตาลเนี่ยวันนึงน้ำตาลคือเด็กธรรมดาแต่พอวันนี้น้ำตาลก้าวเข้ามาเนี่ยน้ำตาลมีเทคนิคอะไรแล้วก็ทำยังไงกับการเป็นนักแสดงที่ดีคะใช่ค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆรวมถึงทุกๆคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะตาลว่าสิ่งแรกเลยก็คือการวางตัวของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเข้ามายังไงก็อย่าลืมตัวเองอย่าลืมตัวตนของเราการเฟซการใส่หน้ากากนี่มันอยู่ได้ไม่นานเราต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วคือสำหรับสังคมไทยนะคะมารยาทไทยเป็นสิ่งสำคัญค่ะออมน้อมถ่อมตนเข้าไว้ค่ะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านดีๆค่ะเพราะว่าโอกาสของวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาหาเราง่ายๆเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วก็อย่าปล่อยปละละเลยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะเป็นคนแบบนี้นี่เองครับถึงได้มีงานเยอะขนาดนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นคนชอบทำบุญด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะค่ะก็มีโอกาสนะคะได้ไปทำบุญกับพระอาจารย์ค่ะท่านววชิระเมธีนี่กับพี่บัตตี้ด้วยทำให้มีโอกาสได้เจอพี่บัตตี้ค่ะก็เหมือนการทำบุญเนี่ยทำให้เราได้เจอกัลยาณมิตรทุกๆท่านอะไรที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าตาลก็โตมาแล้วจากการทำบุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราด้วยเวลามาทำงานในวงการบันเทิงเราอาจจะมีบ้างที่แบบฟุ้งซ่านหรือว่าเหนื่อยล้าท้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้สติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือคิดดีทำดีนะผมว่ามันก็ได้ดีนั่นเองครับผมช่วงท้ายนี่เดี๋ยวเรามีของเล็กๆน้อยๆมอบให้น้องน้ำตาลด้วยนะครับผมค่ะเป็นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีว่าเชิญนะครับจังค่ะแล้วก็เป็นดอกไม้จากร้าน The Fairy Rose นะคะมอบให้เหมาะกับน้องมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนคลับของน้องน้ำตาลก็เป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้น้ำตาลเนี่ยนะคะได้เจอแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็รายการว่าวันของเราเป็นกำลังใจให้กับน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะดาวคือนำหนทางมืดมนให้คอยพึ่งพิงว้าวบันเทิง